นัดแรกในสัปดาห์ที่2ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021สัปดาห์ที่2ในนัดแรกซึ่งแข่งขันในนัดที่4ของทีมชาติไทยนะครับวันที่31พฤษภาคม2564ที่สนามลิมินีฟิเอร่าคอร์ต1เมืองลิมินีประเทศอิตาลีระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งทีมชาติไทยแพ้มาในสัปดาห์แรก3เกมรวดกิตติคุณศรีอุทวงศ์โค้ชของทีมได้ส่งปลื้มจิตถิ่นขาวสุทธตาเชื้อวู่หลิมนุสราต้อมคำออนุมาสิทธิรักษ์วัชริยานวลแจ่มและมาริกากันทองนะครับในการแข่งขันกับเนเธอร์แลนด์ในเซตแรกเนเธอร์แลนด์เริ่มต้นได้ดีนำไปก่อน 8-5 แต่เกมของไทยดีขึ้นในช่วงกลางเกมตีเสมอได้ที่ 13-13 ทั้ง2ทีมเล่นได้ดีจนเสมอ 18-18 และในช่วงท้ายเนเธอร์แลนด์ได้ลูกเก๋าพลิกนำไป 20-18ก่อนที่จะเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน 25-20 นำ 1-0 เซตพอมาถึงเซตที่2นะครับต้นเกมยังเป็นของเนเธอร์แลนด์ที่ทำได้ดีกว่านำไป 8-4 รวมถึงยังมีเกมรับที่ดีและเกมรุกที่หนักแน่นนำห่างไปนะครับ 16-6 คะแนนท้ายเกมทีมไทยเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนทั้งสิริมามนกิจพัทยาจวงจันทร์ฉัตรสุดานิรภาถาภัยพันธ์ชัยศรีลงสนามแต่ว่าเนเธอร์แลนด์ก็ยังเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนแบบขาดลอย 25-9 พอมาถึงเซตที่3นะครับทั้งคู่ออกตัวใกล้เคียงกันเนเธอร์แลนด์นำไป 8-7 แต่เกมของไทยดีขึ้นแซงนำไป 10-9 ทว่าในช่วงกลางเกมเนเธอร์แลนด์กลับมานำ 16-15และครองเกมเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน 25-18 ซึ่งสรุปผลการแข่งขันนะครับเนเธอร์แลนด์ชนะไทย 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-20 25-9 และ 25-18 นะครับซึ่งเนเธอร์แลนด์ทำแต้มสูงสุดก็คือเบาของเนเธอร์แลนด์นะครับทำแต้มสูงสุดไป13คะแนนลองลงมาก็จะเป็นดันเดอร์โลฟที่12คะแนนส่วนของทีมชาติไทยนะครับก็จะเป็นออรุมาสิทธิรักษ์ที่ทำไป10คะแนนสรุปผลนะครับเนเธอร์แลนด์ชนะ3แพ้1มี10คะแนนเกมหน้าพบสหรัฐอเมริกาในวันที่1มิถุนายน2514เวลา 23:00 นส่วนทีมชาติไทยนะครับแพ้4เกมรวดยังไม่มีคะแนนเลยเกมต่อไปก็จะพบกับเซอร์เบียในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 20:00 นนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ